นี่คือว่าเวลานี้กำลังเกิดกำลังเกิดปรากฏการณ์ที่ในโลกไม่มีนะครับคือฝ่ายค้านฝ่ายแพ้นี่ปฏิเสธการปลองดองโดยทั่วไปที่เขาปลองดองในประเทศต่างๆนะเป็นเพราะว่าฝ่ายชนะหรือฝ่ายผู้ปกครองเนี่ยเขาเห็นว่าถ้ายังไม่คือถ้ายังทำกันเหมือนเดิมเนี่ยมันก็คงจะลบกันไปคงอะไรกันไปนะฝ่ายผู้ปกครองฝ่ายชนะจะเป็นคนยื่นลงมาก่อนครับยื่นมือลงมาก่อนมาให้อภัยนะแล้วมาสอบสวนหาข้อเท็จจริงประเทศไทยเนี่ยฝ่ายค้านฝ่ายแพ้ปฏิเสธการปลองดองเป็นเรื่องแปลกที่สุดในโลกนะครับที่ทำไมเขาปฏิเสธการปลองดองเพราะเขาคิดว่าแม้นเขาแพ้เลือกตั้งแม้นเขาไม่ได้เป็นรัฐบาลเขายังมีเขายังอยู่ในฝ่ายที่อะไรครับฝ่ายที่ยังมีฐานะปกครองมีฐานะที่มีอำนาจสูงสุดอยู่ใช่ไม่ใช่ถ้าเขาอยู่ในฐานะเป็นผู้แพ้จริงๆนะครับเขาจะรีบไหว้เลยครับเชิญรีบปองดองครับรีบปองดองครับทุกประเทศครับการปองดองเกิดมาจากฝ่ายชนะก่อนแอฟริกาใต้เนี่ยประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลาเนี่ยแกถูกจับติดคุก27ปีสมัยผมเป็นนักศึกษาเนี่ยผมก็คอยไปลงชื่อเรียกร้องให้ปล่อย27ปีพอแกออกจากคุกมาแกก็ไปสมัครเป็นประธานาธิบดีได้รับเลือกตั้งแกก็เริ่มปลองดองพรรคพวกเพื่อนฝูงบอกไปปลองดองทำไมไอ้พวกนั้นมันจับท่านไปขังมันฆ่าพวกเรานะครับตอนที่ท่านมาเมืองไทยนะท่านพารัฐมนตรีมาหลายคนปรากฏรัฐมนตรีทุกคนที่มากับท่านนะล้วนแต่ติดคุกล้วนแต่ถูกทำร้ายร่างกายทั้งนั้นนะครับท่านก็ปลองดองที่อาร์เจนตินาก็เหมือนกันที่อาร์เจนตินาไอทหารมันเผด็จการอยู่12ปีช่วงที่เผด็จการ12ปีมันก็เที่ยวส่งทหารไปจับกลุ่มคนนั้นจับคนโน้นเอาไปขังเอาไปฆ่าเอาไปทรมานนะครับเขาเรียกว่าช่วงสงครามสกปรก Dirty War 12ปีพอสถานการณ์การเมืองเปลี่ยนฝ่ายประชาธิปไตยได้เป็นรัฐบาลประธานาธิบดีเขาก็เริ่มกระบวนการปลองดองก็เริ่มปลองดองที่ไหนเป็นอย่างนี้งั้นมีแต่ประเทศไทยครับฝ่ายแพ้ไม่ยอมปลองดองสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการห้องเรียนประชาธิปไตยนะคะพบกันเป็นประจำทุกวันพฤหัสเวลา4ทุ่มนะคะครับวันนี้อาจารย์เราเปิดรายการแปลกสักหน่อยปกติเราจะต้องเปิดเพลงแต่ว่าสัปดาห์นี้เราเปิดเป็นคลิปนะคะการมาบรรยายนะคะของอาจารย์จรัญดิษฐาพิชัยนะซึ่งท่านก็มาช่วยบรรยายให้กับกิจกรรมของเรานะนั่นก็คือเสวนาบาทวิถีนะคะเป็นที่หน้าศาลอาญานะคะซึ่งเป็นการจัดเสวนาแต่ว่าจริงๆแล้วเพื่อจะเรียกร้องนะให้มีการปล่อยตัวนักโทษการเมืองนะผ่านการพูดคุยแล้วก็นั่งอย่างสันติอาจารย์อยู่ที่หน้าศาลอาญานะคะทุกวันอาทิตย์เป็นเวลา3ชั่วโมงนั่นก็คือบ่ายโมงถึง4โมงนะคะต่อสัปดาห์นะนั่นก็เป็นสันติวิธีแบบหนึ่งนะคะโดยที่ระหว่างที่เรานั่งอยู่นั้นเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหาสาระเกี่ยวกับเรื่องของนักโทษการเมืองและการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทยด้วยนะคะที่คลิปที่ดูไปนั่นก็เป็นหัวข้อที่อาจารย์จรัญนี้มากรุณามาให้คำบรรยายด้วยในเรื่องของการเตะทวงนวงเหนียวการปลองดองเตะทวงนวงเหนียวโดยจริงๆก็มีเป็นคลิปที่ค่อนข้างยาวก็จะมีการพูดถึงถอดบทเรียนจากประเทศอื่นด้วยค่ะอาจารย์ในอดีตนะคะซึ่งเขาเคยเรียกว่ามีอุปสรรคปัญหาหลังจากที่มีความขัดแย้งทางการเมืองแล้วก็นำไปสู่การแก้ไขความขัดแย้งนะคะมีการปรองดองเหมือนกันนะคะแล้วก็ปรองดองมันชะงักงันหรือว่ามันเดินต่อไม่ได้เนี่ยเป็นเพราะฝ่ายไหนนะคะใครบ้างที่เตะทวงนวงเหนียวหรือว่าแสดงความไม่จริงใจหรือทรยศหักหลังประชาชนมีหมดเลยนะคะในโลกนะคะซึ่งเราสามารถจะนำมาเป็นบทเรียน
เกี่ยวกับการปรองดองของไทยได้เดี๋ยวผมเล่าอะไรเพิ่มเติมนิดนึงพอดีสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยที่อาจารย์หวานกับอาจารย์จักรันนะจัดงานหน้าศาลกันพอดีผมไม่อยู่ฮะผมลงไปสุราษฎร์ธานีนะฮะลงไปงานบุญที่สุราษฎร์ธานีแต่ก็ได้ค่ะตกลงพอสมควรนะก็คือได้บรรยากาศเพราะว่าในเขตภาคใต้เนี่ยนะครับทางฝ่ายแพ้ฮะคือฝ่ายแพ้ทางฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะฮะเขาได้พยายามไปเคลื่อนไหวนะคัดค้านไม่ได้คัดค้านการปรองดองแต่เพียงอย่างเดียวนะก็คือหมายถึงว่าในกระแสที่มีการเคลื่อนไหวกันในเขตภาคใต้เนี่ยอย่างเช่นที่สุราษฎร์ธานีเนี่ยเขาจับ 3-4 เรื่องเนี่ยไปรวมเป็นเรื่องเดียวกันหมดก็คือเรื่องปรองดองนะฮะ1เรื่องปรองดอง2เรื่องการแก้รัฐธรรมนูญนะฮะ3นะเรื่องข้อเสนอของนิติราษฎร์หลักๆเลยนะนะทั้งหมดเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆจะแบบแก้ไขความขัดแย้งได้อย่างต้นตอเลยนะเขาจับไว้อยู่ในเรื่องเดียวกันหมดเลยก็คือเรื่องนิรโทษกรรมเพื่อทักษิณนะอันนั้นก็คือหมายถึงว่ากระแสที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยนะที่หมายถึงว่าที่ทางฝ่ายก็พูดตรงๆกันนะทางฝ่ายประชาธิปไตยคุณฝ่ายพรรคประชาธิปไตยไปเคลื่อนไหวไว้เนี่ยนะก็คือไม่ได้ชี้แจงในเชิงเหตุผลหรือให้รายละเอียดอะไรเลยนั่นคือบอกอย่างเดียวว่าการกระทำทุกอย่างของพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลนั้นทำเพื่อทักษิณอย่างเดียวทำเพื่อทักษิณค่ะแล้วก็ต้องการจะให้ประชาชนชาวภาคใต้เนี่ยเชื่ออย่างนี้แก้รัฐธรรมนูญเพื่อทักษิณครับปรองดองเพื่อทักษิณเพื่อทักษิณแก้มาตรา1-2ก็เพื่อทักษิณก็เพื่อทักษิณนิติราษฎร์เอาไปอะไรไปที่บ่ายนิติราษฎร์ก็เพื่อทักษิณนิติราษฎร์นี่ก็ทำไปคณะนิติราษฎร์ก็ทำเพื่อทักษิณนะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะข้อที่บ่ายง่ายๆเนี่ยครับว่าคุณทักษิณล้มเจ้าก็แค่นี้เองจบละสุ่มง่ายเนี่ยนะไม่ว่าจะทำไงก็นะคือสุ่มง่ายๆว่าทั้งพรรคเพื่อไทยทั้งนปช.ทั้งพวกเราทั้งฝ่ายประชาชนทำอะไรไม่เป็นนอกจากทำเพื่อทักษิณอย่างเดียวคราวนี้ก็มีประชาชนมาถามเหมือนกันนะก็มีประชาชนบางส่วนก็ไม่เชื่อนะฮะเขาก็ไม่เชื่อแต่เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าเขตสุราษฎร์ธานีเนี่ยนะก็ต้องยอมรับกันตรงๆนะว่ายังมีเขตที่ฐานที่มั่นคงนะของท่านอดีตเลขาธิการพรรคก็ไม่เป็นไรฮะนี่เราก็คงค่อยๆว่ากันนะฮะผมก็เรียกว่าแบบบุกก็ไปในเขตใจกลางของจังหวัดสุราษฎร์ธานีคือจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็คือเขตใจอาจารย์ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของคือเราก็เข้าใจว่าพี่น้องคนใต้เนี่ยก็มีความตื่นตัวทางการเมืองเข้าใจกันอย่างนั้นนะมีความตื่นตัวทางการเมืองคนเข้าใจกันนะแต่ผมคิดว่าที่สุราษฎร์ธานีแล้วจริงๆเป็นไงฮะอาจารย์ผมคิดว่ามันมีการจะใช้คำว่าปิดกั้นก็ไม่เชิงผมคิดว่าเลือกข้างอย่างจงใจมากเกินไปยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะอย่างโรงแรมที่ผมที่ผมไปพักเนี่ยนะฮะโรงแรมที่ไปพักเนี่ยก็ในโรงแรมเขาก็ต้องมีทีวีให้ดูใช่ไหมมีทีวีนอกจากช่อง3579เป็นทีวีปกติแล้วเนี่ยนะทีวีช่องอื่นที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยนะฮะมีแค่3ช่องคือ Blue Sky ASTV แล้วก็ T News ชัดเจนเลยนะว่าเลือกข้างไหนเพราะฉะนั้นนะฮะไม่ได้ดูทีวีอื่นเลยนะผมเลยต้องไปดู3579เนี่ยนะก็คือเพราะจะเห็นได้ชัดว่าระบบเคเบิลของสุราษฎร์ธานีนั้นนะอย่างน้อยที่สุดดูจากโรงงานที่ผมอยู่เนี่ยนะมันเป็นระบบเคเบิลแบบเอียงนะไม่ได้คือหมายถึงว่าคือพูดในเชิงสื่อสารมวลชนแล้วกันนะฮะว่ามันไม่ได้มีกระบวนการให้ฟังข้อมูล2ฝ่ายนะถ้าพักโรงแรมนี้เนี่ยนะก็ต้องฟังนายกเว้นว่าคุณจะดูหนังดูละครปกติถ้าคุณจะดูติดตามข่าวสถานการณ์ทั้งหลายเนี่ยคุณก็ต้องดูจาก ASTV หรือ Blue Sky นะฮะก็น่าเสียดายอาจารย์เพราะจริงๆเนี่ยการรับข้อมูลข่าวสารเนี่ยถ้าเราเป็นผู้ที่ตื่นรู้ทางการเมืองจริงๆเนี่ยมันจะต้องฟังได้ทุกฝ่ายนะคะใช่ครับเพราะว่าเราก็จะเห็นแง่มุมของอีกฝ่ายหนึ่งที่ว่าเอ๊ะเขามีหลักเหตุผลยังไงเนี่ยซึ่งบางอย่างเนี่ยถ้ามันเป็นประโยชน์กับประชาชนเนี่ยถึงแม้มันจะมาจากพรรคฝ่ายค้านเราก็ต้องสนับสนุนนะแต่แปลกจังแต่ส่วนใหญ่มันไม่ใช่อย่างนั้นแต่แปลกจังเลยผมดู ASTV ได้ไม่เกิน15นาทีสักทีนะอันนี้ไม่เข้าใจมันไม่ได้มีโอเคครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วแต่นะฮะครับก็สรุปว่าทำไมเตะทวงหน่วงเหนี่ยวการปองดองเนี่ยนะทำไมกลุ่มฝ่ายค้านนะไม่ใช่กลุ่มฝ่ายค้านเฉยๆนะปัจจุบันในเราสามารถเรียกรวมกันได้นะว่าเป็นกลุ่มสลิมนะฮะกลุ่มแมงสาบนะกลุ่มการเมืองฝ่ายขวาพันธมิตรกลุ่ม
เหลืองสังกะสีเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยนะอยู่ฝากเดียวกันหมดคือคัดค้านการปองดองและเหตุผลเดียวนะที่เขาคัดค้านการปองทั้งหมดนี้ก็คือเพราะเป็นการปองดองเพื่อทักษิณอันนี้แปลกมากนะมันเป็นเหตุผลจริงหรือว่ามันเป็นข้ออ้างหรืออะไรไม่ทราบนะอาจารย์นะแต่ข้ออ้างอย่างนี้อย่างเดียวจริงๆนะถ้าที่นะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องที่ผมก็เคยคิดว่านะอันนี้พูดจริงๆนะผมคิดว่าการปองดองครั้งนี้เนี่ยน่ากลัวจะไม่บรรลุผลนะเขาคงไม่ยอมปองดองด้วยนะฮะเขาคงปองดองด้วยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้พยายามแถลงในลักษณะที่คล้ายๆกับว่าทำให้เป็นแฟร์เกมนะฮะก็คือหมายถึงว่าให้ทักษิณเนี่ยนะฮะออกมาแถลงหรือสัญญาว่านะว่าการนิรโทษกรรมใดๆก็ตามเนี่ยจะต้องไม่รวมคดีทักษิณค่ะแล้วนะเขาแฟร์นะคุณอภิสิทธิ์ดูเหมือนแฟร์นะฮะบอกว่าเขาจะยอมให้ในมาตรการนี้ก็โทษกรรมนั้นไม่ต้องรวมเข้ากับสุเทพเนี่ยเอาสองแรกหนึ่งนะฮะทีนี้อาจารย์คืออย่างเรื่องของการเตะทวงนวงเหนียวเนี่ยมันชัดเจนมากว่าฝ่ายที่อาจารย์ว่าเนี่ยซึ่งประกอบขึ้นด้วยส่วนหนึ่งก็คือพักการเมืองพักฝ่ายค้านมาแรงสามเหลืองครับมาแรงสามนะฮะนี่กลับมารวมตัวอีกครั้งเหรอแล้วก็กลุ่มพันธมิตรใช่ไหมฮะใช่ครับนะฮะแล้วก็มันยังมีกลุ่มนักวิชาการเครือข่ายอะไรอีกกลุ่มหนึ่งหรือเปล่านะฮะที่ทำงานสอดคล้องกันดีเหลือเกินนะฮะอย่างเช่นกรณีที่สภาสถาบันพระปกเกล้าเป็นไงนี่น่าสนใจสภาสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยคือจริงๆเนี่ยเราก็เคยพูดถึงเรื่องของสถาบันพระปกเกล้าอยู่นิดๆหน่อยๆนะอาจารย์ก็ไม่มีเวลามากแต่ว่าเราได้เห็นว่ามีการให้ทางสภารัฐสภาเนี่ยได้มอบหมายให้ทางสถาบันพระปกเกล้านักวิจัยจากสถาบันพระปกเกล้าเนี่ยไปทำงานวิจัยแต่ฉันก็ไม่รู้นะฉันก็ยังไม่เต็มตัวเต็มว่านี่ไม่เรียกวิจัยหรือเปล่านะแต่ได้นำข้อสร้างเกิดเป็นข้อเสนอแนะหลายทางเลือกมานะฮะชงเข้ามาให้กับคณะกรรมการคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อการปองดองแห่งชาติเนี่ยนะโดยมีพลเอกสนธิบุญรัตน์กลินเนี่ยเป็นประธานก็ให้บอกว่ามีข้อเสนอตามการศึกษาของนักวิจัยชุดเนี้ยจากสถาบันพระปกเกล้าดังนี้นะฮะเมื่อกันมาที่การเขาประชุมแล้วเขาเลือกข้อเสนอนะฮะหลายๆข้อเสนอขึ้นมาปรากฏว่าได้มีการคัดค้านโดยพรรคฝ่ายค้านแล้วนำมาให้เกิดการแถลงนะของสภาสถาบันเนี่ยนะคะก็เหมือนสภามหาวิทยาลัยนะฮะในตอนท้ายค่ะอาจารย์ทางสถาบันเนี่ยเขาบอกว่าทางสภาเขาบอกว่าเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งรอบใหม่อันจะนำไปสู่ความรุนแรงและเพื่อสร้างบรรยากาศความปรองดองให้เกิดขึ้นในประเทศนะครับสถาบันเสนอให้1คณะกรรมการวิสามัญเสนอสภาผู้แทนราษฎรและสภาผู้แทนราษฎรโดยพรรคการเมืองเสียงข้างมากควรมีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการวิสามัญซึ่งอ้างอิงผลงานวิจัยไว้ชั้น1ก่อนรับทราบรับทราบครับห้ามนำไปใช้และขยายอายุคณะกรรมาธิการวิสามัญออกไปจนสิ้นสมัยประชุมสภาสมัยหน้าเป็นอย่างน้อยนี่ไงเริ่มแล้วเตะถ่วงไหมนะและให้นำรายงานดังกล่าวไปจัดพูดคุยหาทางออกร่วมกันทั้งระดับพรรคการเมืองและในระดับประชาชนทั่วประเทศอย่างกว้างขวางนะโดยไม่เร่งรีบรวบรัดเลือกนำเสนอข้อเสนอที่ตนหรือพรรคของตนได้ประโยชน์เนี่ยไปปฏิบัติทั้งที่ข้อเสนอดังกล่าวเป็นเพียงประเด็นที่นักวิจัยเสนอให้นำไปพูดคุยหาทางออกร่วมกันเท่านั้นไม่ควรจะไปจริงจังไม่ควรไปจริงจังเรื่องนั้นตลกดีมติของสภาค่ะอาจารย์ซึ่งสภานี่คืออะไรไม่คือผมไม่เข้าใจอย่างหนึ่งนะคือเขาบอกว่าไอ้ข้อเสนอของสาเหตุหนึ่งที่เขาไม่รับข้อเสนอของที่คณะวิจัยของสถาบันปกเก้าเสนอข้อกับข้อหนึ่งก็คือเรื่องคอตสอใช่ไหมฮะค่ะก็คือว่าเพราะว่าข้อเสนอของคณะวิจัยสามพันหกเก้าเนี่ยนะเสนอว่าไม่ควรจะเอาผิดคอตสอเนี่ยก็มีนะข้อเสนออันนี้ก็มีไม่แต่ว่าคล้ายๆกับว่าให้พิจารณาทบทวนค่ะนะข้อเสนอของคอตสอตำหนองนั้นนะว่าพอมองว่าข้อเสนอของคอตสอนั้นเป็นปัญหาอันหนึ่งแล้วก็รวมถึงเสนอให้มีการพิจารณาคดีใหม่เนี่ยนะครับนะด้วยกฎหมายธรรมดาซึ่งอันนี้ก็ดีเนี่ยฮะไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนเลยก็คือถ้ามันเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาเนี่ยก็ต้องแก้ตัวปัญหาเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นการฟอกผิดทักษิณคราวนี้ถ้าจะไม่เอาข้อนี้นะฮะทำไมไม่เอาข้อเสนอของนิติราษฎร์ซะเลย
ซึ่งเราสนับสนุนใช่ฮะถ้าไม่เอาอย่างนี้ถ้าคิดว่าอันนี้ไม่ถูกนะก็สุดของนิติราชดีจะตายก็เริ่มต้นใหม่ก็คือว่าร่วมงานผลพวงกับประหาร19กันยาไปเลยนะฮะแล้วคุณทักษิณอาจจะผิดก็ได้ถ้าหากว่าเอามาพิจารณาเอามาพิจารณากันในกฎหมายปกติก็คือไม่ใช่กฎหมายกับประหารเนี่ยเอาซะเลยฮะผมว่าก็ผมสนับสนุนเลยถ้าเอาอย่างนั้นเนี่ยนะครับแต่ว่าเสียงแล้วนี่ก็คือคัดค้านแล้วก็ไม่รู้เสนออะไรนั่นก็บอกแต่ว่าก็ที่ร้ายกว่านั้นนะฮะนะเออไม่ทราบว่าอาจารย์หวานได้ติดตามการปล่อยข่าวของทางฝ่ายพวกเขาหรือเปล่าฮะเรื่องที่ว่านะกระบวนการทั้งหมดเลยนะขณะนี้เขามุ่งโจมตีไปที่คุณสนธิบุญยราชรัตนกรินนะประเด็นหนึ่งที่เขาหยิบมาเป็นข้อโจมตีแล้วพูดกันอย่างกว้างขวางเลยคือว่าคุณสนธิบุญยรัตนกรินจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปจากคุณยิ่งรักอ๋อเป็นข่าวลือมาไม่ได้เป็นข่าวลือเป็นข่าวที่เขาพูดกันเลยนะฮะเขาพูดกันอย่างนี้เลยว่าไอการที่คล้ายๆกับว่ามีข้อตกลงเจรจากันที่คุณสนธิบุญยรัตนกรินเนี่ยทำอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะคือปองดองเนี่ยนะฮะเขาบอกสมมติฐานของที่เขาอธิบายคือคุณสนธิบุญยรัตนกรินเปลี่ยนข้างนะปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนข้างมาอยู่ข้างทักษิณเสียแล้วและเหตุผลของการเปลี่ยนข้างเพราะคุณทักษิณเสนอจะให้คุณสนธิเป็นนายกคนต่อไปซึ่งผมคิดว่านี่เป็นเรื่องเกมไก่นะฮะคืออย่างนี้คือผมคิดว่าสิ่งที่เขาพูดมาหรือเสนอมาว่าคุณสนธิจะเป็นนายกอะไรเนี่ยนะครับมันไม่ได้ถูกต้องตามหลักการประชาธิปไตยเลยเพราะว่าในหลักการประชาธิปไตยเมื่อมีการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะพรรคเสียงข้างมากคือผู้นำพรรคเสียงข้างมากนั้นต้องเป็นนายกใช่ไหมฮะหมายถึงว่าอย่างนี้หมายถึงว่าถ้าคุณสนธิจะได้เป็นนายกจริงคุณสนธิต้องยุบพรรคมาตระกูลตัวเองแล้วมาอยู่เพื่อไทยแล้วเพื่อไทยต้องเลือกคุณสนธิเป็นหัวหน้าพรรคพูดเป็นเล่นนะผมว่ามันก็น่าสนใจในประเด็นนี้นะฮะเดี๋ยวแหมยังไงก็ตามเนี่ยก็ต้องพูดว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบเขาเนี่ยนะครับเขาก็เป็นปัจจัยในการตัดสินใจผมว่าเดี๋ยวเขามาคุยกันต่อเรื่องวันเกิดพรรคดีกว่าค่ะครับโอเคครับต้นกำเนิดของแมลงสาบนี่แหละฮะต้นกำเนิดแมลงสาบโอเคค่ะค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพบกับห้องเรียนประชาธิปไตยในช่วงที่2นะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะค่ะกลับมาพบกับห้องเรียนประชาธิปไตยในช่วงที่2นะคะวันนี้เราอยู่ที่ประเด็นเรื่องของการที่มีความพยายามที่จะเตะถ่วงนวงเหนียวให้เกิดความล่าช้าในการปรองดองนะคะใครบ้างนะที่ดูเหมือนว่าจะพยายามจะลากให้มันยาวๆไปอาจารย์นะคะไม่ให้มีมติไม่ให้มีเกิดการตัดสินใจดำเนินการใดๆทั้งสิ้นเนี่ยนะมันคือใครคืออะไรนะแล้วก็คือใครบ้างนะคะที่ชัดๆที่แน่ๆเนี่ยเราเห็นชัดเจนก็คือพรรคฝ่ายค้านนะคะอย่างเช่นนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะอาจารย์ออกมาพูดบอกว่าการเกี่ยวกับเรื่องการปรองดองเนี่ยนะคะแล้วก็ประเด็นที่มีการนำผลวิจัยของสถาบันพระปกเกล้าไปใช้ในคณะกรรมาธิการปรองดองนะคะนายพิสิทธิ์บอกว่ารัฐบาลควรเอาคำอภิปรายของสมาชิกทั้งหมดไปพิจารณาการทำงานเนี่ยนะจะรวบรัดทำงานไม่ได้นะหากคิดแบบนั้นก็ไม่ต้องมาอ้างงานวิจัยที่ฟังแล้วอ่านแล้วสับสนไม่เข้าใจคนที่ไม่พูดไม่รู้เรื่องเออนั่นแหละสิฮะคือไม่เกี่ยวกันนะแต่ว่าอ่ะฟังเถอะดิฉันก็รู้สึกว่าทำไมหนังสือพิมพ์ชอบให้พื้นที่กับคำพูดที่มันคือกว้างๆลอยๆแล้วก็มันไม่สัมพันธ์กันนะอาจารย์ไม่รู้ว่าการรวบรัดกับการอ้างงานวิจัยนี่มันเกี่ยวกันอะไรยังไงนะมันพยายามจะมีดังนั้นจึงเฉพาะอะไรนะไม่รู้เรื่องอาจารย์เหรอแต่ว่าเราชัดเจนว่าเขาพยายามที่จะให้เกิดการพิจารณาเป็นเวลานานๆอาจารย์นะคะก็คือดึงให้มันยาวๆลากยาวไปนะนี้แล้วทีนี้พอเรามาอ่านที่ในตอนต้นได้อ่านให้ฟังไปนะคะก็คือคำแถลงของทางสภาสถาบันพระปกเกล้านะคะซึ่งบอกว่าให้อย่ารวบรัดเหมือนกันคำเดียวกันเลยนะอาจารย์นะการพิจารณาเนี่ยนะจะต้องไม่เร่งรีบรวบรัดนะหรือเลือกนำข้อเสนอที่ตนหรือพรรคของตนได้ประโยชน์ก็ไม่เห็นจะแปลกเลยนะที่มีงานวิจัยเนี่ยเขามีให้10ทาง10ข้อเสนอเนี่ยแล้วทางสภาจะเลือกว่าเอามา 4-5 ข้อเสนอก็เป็นอะไรไหมฮะอาจารย์นั่นน่ะสิไม่ก็อย่างนึงก็คือว่าพรรคของตนได้ประโยชน์เนี่ยหมายถึงว่าพรรคเพื่อไทยจะได้ประโยชน์อะไรจากข้อเสนอวิจัยพวกนี้ฮะอันนี้ก็ไม่ชัดเจนนะฮะ
ก็คือว่าพรรคเนี่ยเขาตัดสินใจในฐานะที่เป็นตัวแทนของประชาชนครับก็ถ้าเขาตัดสินใจไปว่าเห็นด้วยกับข้อเสนอ1 2 3 4 5นะเสียงของประชาชนสนับสนุนหรือไม่ถ้าเสียงประชาชนไม่สนับสนุนเดี๋ยวก็มีการออกมาคัดค้านอาจารย์นะคะโดยกลุ่มต่างๆคือตอนนี้ต้องบอกพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็สภาสถาบันพระปกเกล้าคงไม่รู้ว่าประชาชนเขาตื่นตัวแล้วกลุ่มประชาชนนี่มีเยอะมากนะอาจารย์นะถ้าลำพังหมู่บ้านเสื้อแดงนะคะซึ่งมีหลายเครือข่ายองค์กรนปช.หลายเครือข่ายแล้วก็ยังมีกลุ่มเสื้อแดงอิสระอีกมากหลายเครือข่ายนี่ก็เป็นพันถ้าเกิดว่าไม่พอใจกับข้อเสนอใดนะคะที่จะอยู่ในพรบ.ปรองดองเนี่ยเดี๋ยวจะมีเสียงออกมาแน่นอนนะคะพรรคประชาธิปไตยไม่ต้องห่วงนะแต่ว่าการตัดสินใจของพรรคการเมืองที่เข้าไปเป็นตัวแทนเนี่ยเขาจะตัดสินใจโดยที่ไม่ฟังเสียงประชาชนตอนนี้มันทำไม่ได้แต่ว่าพรรคประชาธิปัตย์เขาไม่ได้ทำอย่างนั้นเนี่ยฮะพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้เนี่ยนะฮะคือเมื่อกี้ผมได้พูดถึงนะว่ามันเกิดพรรคเนี่ยอย่างรวดเร็วนะฮะปัจจุบันเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับได้มีอายุมาแล้วเนี่ยถึง66ปีกลายเป็นพรรคการเมืองที่เก่าแก่และยืนยงที่สุดนะฮะแล้วก็สามารถต้านทานกระแสการยุบพรรคได้เสมอนะฮะคือหมายความว่าอย่างนี้ฮะหมายความว่าไม่ว่าความผิดเล็กผิดน้อยผิดใหญ่อะไรก็ตามเนี่ยนะครับที่ทำให้พรรคการเมืองใดอื่นๆถูกยุบเนี่ยนะฮะพรรคประชาธิปัตย์ก็จะไม่ถูกยุบด้วยเหตุผลเหล่านั้นเสมอนะครับบางทีกกต.ก็ส่งเอกสารช้าเกินไปบ้างจนหมดเวลาบ้างนี่ไงคือเขาชอบนะเรื่องอะไรช้าช้าเป็นแนวเขาอาจารย์หรือบางทีช้าไว้ก่อนนะฮะหรือบางทีก็อะไรนะสมาชิกพรรคบางคนมีความผิดแต่ก็ไม่คุมถึงพรรคแหน่อะไรตัวน้องนี่ก็มีคือแล้วตอนที่ควรจะทำงานบริหารช่วยประชาชนนะฮะเช่นการดูแลเรื่องเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยควรจะทำตอนที่ตัวเองเป็นรัฐบาลไม่ทำมาทำตอนเป็นฝ่ายค้านคือช้าไง ดีเลย์ตลอดดีเลย์มากดีเลย์ตลอดมากกว่านั้นผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าได้ผมมองนะพูดตรงๆแรงๆก็เตือนกันในฐานะที่เตือนกันในฉันที่ไม่รักกันเนี่ยนะก็คือว่าพรรคประชาธิปัตย์วันนี้เป็นพรรคที่ไม่มีนโยบายของตัวเองแล้วนะฮะนะฮะนำจริงๆก็เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ประสบความล้มเหลวอย่างยิ่งที่จะเสนอนโยบายขึ้นมาเป็นแรงจูงใจแล้วสร้างความนิยมให้ประชาชนไม่มีเลยนะฮะอันนี้ก็ไม่มีนโยบายทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนที่จะมาโจมตีพรรคเพื่อไทยแล้วก็อ้างว่าตัวเองเนี่ยจะแก้กับปัญหาเศรษฐกิจอะไรก็ไม่มีนโยบายทางการเมืองที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยก็ไม่มีอ้างอย่างเดียวก็คือว่านะอ้างเรื่องทักษิณอย่างเดียวคือจะสู้ทักษิณอย่างเดียวนะในชีวิตนี้เนี่ยทำหากินอะไรไม่เป็นนอกจากสู้ทักษิณช้ามากอีกอะเพราะว่านายกทักษิณมีอยู่ในอำนาจ6ปีที่แล้วตอนนั้นไม่ค้านให้มันเป็นมักเป็นผลอะไรนะคะรอทหารเขายึดอำนาจแล้วก็ค่อยออกมาแสดงบทบาทช้าไป6ปีแต่ปัญหาหลักคือวันนี้เนี่ยนะฮะนโยบายอเจนดาที่มีการนำเสนอทั้งหมดเนี่ยนะครับมาจากพวกกลุ่มการเมืองนิดนะคือไปเอาอเจนดาของฝ่ายพันธมิตรมาเป็นนโยบายทางการเมืองนะฮะนี่คือความก้าวหน้าใน66ปีของประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นเมื่อกี้ที่ผมพูดทั้งเล่นนะว่าแม่สามเหลืองเนี่ยตอนนี้เป็นจริงนะน่าสงสารมากนะฮะคือในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยแม่สามเป็นดีซ่านด้วยฮะแม่สามเหลืองแม่สามเป็นดีซ่านเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนะคุณพิสิทธิ์นะฮะต้องเข้าใจไว้ว่าอย่างนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ในระยะก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆแม้ว่าหลายครั้งจะมีบทบาทเป็นพรรคอนุรักษ์นิยมแต่ก็จะมีปีกที่เป็นลิเบอรัลหรือปีกเสรีนิยมหลายครั้งเนี่ยนะมีบทบาททางการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยเป็นเสรีนิยมทีเดียวนะสมัยก่อนนะอาจารย์มีครับมีนะสมัยที่คุณดำรงรัฐพิพัฒน์เป็นเลขาธิการพรรคนะสมัยที่นะแม้กระทั่งสมัยที่คุณวิกรมบุษกพงศ์ก็ยังเคยเป็นเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์มาก่อนตอนที่คุณสนั่นเป็นเลขาธิการพรรคก็ไม่ถึงขนาดเลวร้ายนะและอีกอย่างนึงก็คือว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาคงรักษาปีกหลายปีกเอาไว้แล้วก็อยู่ภายใต้มีเอกภาพภายใต้การนำอันเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เนี่ยนะผมคิดว่าเขาก็จะมีปีกที่คนศึกที่อนุรักษ์นิยมและปีกเสรีนิยมแต่ว่าส่วนกลางของพรรคเนี่ยไม่เคยให้บทบาทกับฝ่ายอนุรักษ์นิยมมากขนาดนี้แต่พอมาถึงวันนี้เนี่ยนะฮะพรรคทั้งพรรคกลายเป็นอนุรักษ์นิยมไปหมดนะ
พรรคทั้งพรรคนี้นะฮะมีนโยบายแบบเดียวกับฝ่ายปฐมิตรหมดและยิ่งกว่านั้นเนี่ยนะครับพรรคทั้งพรรคเนี่ยนะฮะปล่อยให้คนแบบคุณเทพไทยเสนพงศ์คุณสุริโชคโสภาพวกนี้นะครับมามีบทบาทนำมามีบทบาทนำในการเสนอประเด็นต่างๆที่เป็นประเด็นทางสังคมและพรรคดำเนินการตามนะฮะคือพูดใหม่นะว่าพรรคไม่เคยคุมไม่เคยไปควบคุมคุณเทพไทยนะคุณชวนนท์คุณสุริโชคเลยพรรคปล่อยให้พวกนี้พูดแล้วก็ไปสนับสนุนประเด็นของประเด็นที่บางทีประเด็นที่เสียหายก็ไม่ได้เรื่องไม่ได้ราที่สุดที่พวกสื่อเจ้าโสภาชวนนท์แล้วก็เทพไทยดำเนินการเนี่ยก็คือเรื่องกรณีโฟร์ซีซั่นซึ่งถ้าหากว่าพรรคประชาธิปัตย์มีสติซะหน่อยนะฮะต้องรู้ว่านี่ไม่ใช่เรื่องนโยบายนะครับต้องไม่ใช่เรื่องอะไรแบบนี้นะฮะนะอันนี้มันเป็นเรียกว่าโชคใต้เข็มขัดซึ่งผิดกติกาสกปรกต้องไม่ทำนะฮะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยแทนที่จะตั้งทีมวิจัยให้มันแข็งนะแล้วก็ทำงานวิจัยอย่างจริงจังที่จะทำให้มีเสนอข้อเรียกว่า constructive คือมีข้อเสนอต่อสังคมในเชิงบวกนะฮะแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์หรือคัดค้านการเดินนโยบายอย่างมีข้อมูลก็ไม่ทำอะไรก็ไม่รู้นะฮะดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เนี่ยดับสลายประชาธิปัตย์นะฮะไม่สามารถจะเป็นความหวังอะไรแก่ประชาชนได้เลยไม่ว่าจะในทางด้านการเมืองเศรษฐกิจคืออย่างที่ฉันคิดว่าอาจารย์อย่างกรณีเยียวยานี่เห็นชัดมากนะกรณีเยียวยานี่เห็นชัดคือทำไมจะต้องมาเตะทวงนวงเหนียวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนนะคะใช่ครับทั้งที่การเป็นเหยื่อของความรุนแรงเนี่ยมันดูเหมือนว่าโอเคเขาอาจจะรู้สึกว่าถ้าไปให้ความสนับสนุนในการเยียวยาก็เหมือนกับยอมรับความผิดซึ่งไม่จำเป็นนะไม่ผมคิดว่าเขาเล่นการเมืองใต้เรียกว่าเล่นการเมืองเนาะเล่นการเมืองมากเกินไปมากเกินไปเพราะอย่างที่ปัดเนี่ยมีผลเสียตรงนี้เสมอดูอย่างเรื่องแพงตั้งแผ่นดินที่ผมเอาไปภาคใต้เนี่ยมีการติดป้ายนี้ว่าแพงตั้งแผ่นดินนะฮะเรื่องข้าวของแพงนะฮะก็อาจจะพูดได้จริงว่าข้าวของแพงนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้ชัดเจนเลยว่าวันนี้เนี่ยนะข้าวของแพงกว่าสมัยที่ปีที่แล้วที่ประชาที่ปัดเป็นรัฐบาลเนี่ยนะมากน้อยแค่ไหนยึดนะนอกจากเรื่องน้ำมันซึ่งเป็นเรื่องที่มันเรื่องของตลาดโลกแล้วเนี่ยนะฮะคือพรรคประชาธิปัตย์ไม่สามารถจะพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนแต่ดิฉันคิดว่าอย่างนี้อาจารย์เรื่องของแพงเนี่ยจริงๆมันเป็นประโยชน์นะถ้าคุณขุดเข้าไปคือนะคะรื้อเข้าไปให้เห็นจริงๆว่าต้นตอของปัญหาของการที่สินค้าบางตัวมันมีราคาแพงเนี่ยโดยเฉพาะสินค้าการเกษตรอะไรแบบนี้นะซึ่งอ่ะเกษตรกรไม่ได้รับประโยชน์จากการที่ราคาสินค้าขึ้นมันอาจจะไปติดอยู่ตรงไหนคือถ้าคุณซอกแซกเข้าไปนะจ๊ะแล้วก็ขุดคุยขึ้นมาจริงเนี่ยนะมันก็เป็นประโยชน์ต่อประชาชนนะแต่ที่เราเห็นเนี่ยคือเพียงแค่โจมตีแค่ราคาแล้วไม่รื้ออะไรเลยนะไม่ดูเข้าไปว่าตกลงเนี่ยต้นตอปัญหามันคืออะไรเสร็จแล้วเป็นไงอาจารย์รีบเอาของของตัวเองมาขายให้ราคาถูกคือไปทำบทบาทของฝ่ายบริหารให้เห็นว่าฉันเนี่ยทำงานบริหารถ้าเกิดเป็นรัฐบาลเนี่ยถ้าตัวเองเป็นรัฐบาลตอนนี้เป็นรัฐบาลเงาไงถ้าเป็นรัฐบาลจริงเนี่ยจะสามารถขายสินค้าราคาถูกได้ก็มาแย่งบทบาทความเป็นฝ่ายบริหารอีกเนี่ยก็อย่างที่ดิฉันเลยเรียกว่าเนี่ยมันเตะทวงนวงเหนียวตอนตัวเองเป็นรัฐบาลก็เตะทวงตัวเองแล้วเพิ่งจะมาเป็นรัฐบาลกันตอนที่ตัวเองเป็นฝ่ายค้านตอนตัวเองเป็นรัฐบาลช้าตลอดอาจารย์ถ้าความจำก็ไม่สั้นเกินไปนักเนี่ยนะรัฐบาลประชาธิปัตย์เองเนี่ยงมงายอย่างมากในการแก้ปัญหาเรื่องราคาน้ำมันปาล์มกับราคาไข่ถ้าของกมนึกออกนะว่าราคาน้ำมันปาล์มในสมัยที่รัฐบาลประชาธิปัตย์เป็นนะโอ้โหวิกฤตเลยวิกฤตเลยถึงขนาดขั้นวิกฤตทั้งที่นะสสภายในพรรคนี่เป็นเศรษฐีน้ำมันปาล์มตรงนั้นเนี่ยนะฮะตั้งแต่ชุมพรลงไปจนถึงนะจนถึงตรังเนี่ยนะฮะก็จะเป็นสวนปาล์มที่นะเรียกว่าคนสำคัญในว่าประชาธิปัตย์เป็นเจ้าของทั้งนั้นเนี่ยนะก็ยังไม่สามารถจะแก้ปัญหาเรื่องราคาปาล์มได้นะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะว่าเมื่อตอนที่ตัวเองมีเป็นรัฐบาลเนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรให้มันดีให้เป็นที่ประทับใจให้มันถูกเรื่องถูกราวนะเพราะฉะนั้นพอตัวเองมาเป็นฝ่ายค้านตอนนี้เป็นฝ่ายค้านที่แย่ทุกครั้งหนึ่งเคยเป็นฝ่ายค้านที่มีคุณภาพนะแต่วันนี้ไม่ใช่วันนี้เป็นฝ่ายค้านที่เลวร้ายที่สุดนะค่ะอย่างนายสกลทีนะคะอาจารย์ภัทรยกุลนะคะรองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์นะคะก็ได้เสียดสีนะคะเรื่องของนายกยิ่งลักษณ์นะคะบอกว่า
ถ้าคนขนาดนายกทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นไม่ทราบไม่มีความเห็นต่อเรื่องสำคัญของอนาคตอย่างนี้นะคะก็พูดถึงเรื่องของการปรองดองนะคะก็เลิกหวังที่จะเห็นการปรองดองได้เลยเพราะดูเหมือนนางสาวยิ่งลักษณ์ถนัดไปทางเปิดงานตัดริบบิ้นและทำขนมเบื้องมากกว่าคือแนวนี้นะคะอาจารย์เรื่องของการเสดสีเรื่องของความเป็นผู้หญิงของท่านนายกเนี่ยนะคะทำมาตลอดเลยอาจารย์นี่ก็จะเข้าปีหนึ่งนะอีกไม่นานมีกี่เดือนก็จะถึงปีหนึ่งแล้วของการเลือกตั้งใหม่เนี่ยนะคะเดี๋ยวจะต้องเราจะต้องทนฟังพรรคฝ่ายค้านเนี่ยจุกจิกอยู่กับประเด็นเล็กๆเลยพวกนี้เขาลืมไปฮะว่าอาจจะความจำสั้นฮะเพราะตอนสมัยที่คุณชวนหลีกภัยเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะคุณชวนหลีกภัยก็มาจากพรรคไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะฮะเวลาที่ผู้สื่อข่าวถามคุณชวนก็จะบอกว่าผมยังไม่ได้รับรายงานนั่นแหละค่ะตัวต้น ต้นแบบเลยอาจารย์ตัวพ่อเลยใช่ไหมฮะนะจนกลายเป็นคำจนกลายเป็นคำพูดปกติของคุณชวนผมยังไม่ทราบผมยังไม่ได้รับรายงานผมก็ต้องเดี๋ยวต้องนะจะพิจารณาที่หลังอะไรเงี้ยนะเป็นเรื่องที่นะจนกระทั่งในสุดได้ฉายาว่าชวนเชื่องช้านะจริงเลยค่ะแล้วก็นี่คือพอมาถึงจังหวะนี้ซึ่งจริงๆมันประเทศนี่อยู่ในภาวะวิกฤตมา5ปีแล้วอาจารย์นะคะมันจะมาเชื่องช้าอะไรกันอย่างนี้นะคะคือเขาเรากำลังได้รัฐบาลที่ทำงานแข็งขันและรวดเร็วนะคะไม่ใช่รวบรัดแต่เขาพยายามจะเอาความรวดเร็วของการบริหารราชการของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมาพลิกอาจารย์แล้วใช้วาทกรรมใหม่ว่ารวบรัดที่จริงคือความรวดเร็วคือเขาจะให้เชื่องช้าแบบตัวเองอะนะคะแล้วก็ถ้าเกิดช้าจริงๆเกิดรัฐบาลนี้ทำงานช้าจริงๆเนี่ยนะอาจารย์เขาก็โจมตีอีกถูกไหมจะเป็นคือช้าก็โจมตีเร็วก็โจมตีนะฮะทำก็โจมตีไม่ทำก็โจมตีนะฮะเพราะฉะนั้นก็ผมคิดว่ามันไม่คือเรื่องการเมืองแบบนี้ผมคิดว่ามันไม่ได้ประโยชน์อะไรนะแล้วผมคิดว่าเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดที่เราเปิดการให้ฟังเนี่ยมันมีอะไรที่ตรงจุดมากจุดหนึ่งว่ามันแปลกว่าทำไมพวกเขาถึงคัดค้านการปองดองทำไมถึงเตะตวงนุ่งเหนียวการปองดองคำตอบที่อาจารย์ตอบได้ชัดเจนที่สุดเพราะว่าเขายังหวังในอำนาจเหนือรัฐค่ะแต่อาจารย์เข้าใจว่าอาจารย์รัฐอันนี้ก็คืออำมาตย์อาจารย์จรัญยังไปมากกว่านั้นอีกหน่อยนึงอาจารย์ประมาณว่าหรือว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นการตั้งคำถามด้วยเหมือนกันนะหรือว่าจริงๆเนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยเขายังมีอำนาจจริงๆอะไรแฝงเร้นอยู่ที่เป็นฐานสำคัญที่ทำให้เขามั่นใจอย่างนั้นหรือเปล่าว่าเขายังมีอำนาจอยู่ยังอยู่เป็นฝ่ายชนะอยู่ใช่ครับอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าถามใหม่ว่าใครกันแน่มันจะตรงกันกับที่คำตอบของคำตอบในใจของพลเอกสนธิอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเรื่องของการรัฐประหารอะไรต่างๆครับทั้งนั้นเราต้องกลับมาถามใหม่ว่าสู่กับใครกันแน่เป็นคนคัดค้านการปองดองโอเคประชาธิปัตย์เนี่ยอันนี้เราเห็นชัดคราวนี้มีใครไหมที่คัดค้านการปองดองอยู่หลังจากที่อาจจะไม่ได้เปิดตัวลุกขึ้นแยบชัดเจนแต่ค้านแน่ผมก็มาถามกันเล่นนะฮะอันนี้ถามกันแบบไม่มีข้อมูลชัดเจนนะว่ากองทัพเห็นด้วยกับการปองดองไหมเอ๊ะรู้สึกนิ่งนะนิ่งใช่ไหมฮะใช่ค่ะนิ่งค่ะเพราะฉะนั้นผมกำลังสงสัยว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยนะค่ะเหลือใครบ้างผมคิดว่ากองทัพไม่ได้เห็นด้วยการปองดองกองทัพผมคิดว่าหรืออย่างน้อยที่สุดก็ไม่เห็นด้วยผมคิดว่าเขาคงไม่เห็นด้วยในกรณีที่ได้มีการเสนอกันว่าการปองดองต้องพูดถึงความจริงหรือต้องนะฮะไม่แต่ทีนี้พรรคเพื่อไทยไม่ได้เสนอแบบนั้นนะถ้าพูดไปแล้วเนี่ยการปรองดองชุดนี้ถามว่าประชาชนก็จับตาดูอยู่ว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะมีความกล้าหาญที่จะปรองดองลงไปถึงรากของปัญหาไหมหรือว่าเพียงแค่ผิวๆยังไม่ได้เสนออะไรที่จริงยังไม่ได้เสนออะไรเป็นชัดเจนนะคะแต่ว่าเพียงว่าเข้าสู่สภาเนี่ยก็ถูกอย่างนี้แล้วนะคะเตะออกโดยพรรคฝ่ายค้านทันทีผมคิดว่ากองทัพจับตาค่ะนะและที่จับตาเนี่ยมีเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งแน่ที่ไม่ใช่เรื่องปองดองเฉยๆเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งพรบกลาโหมนะพรบกลาโหมทำให้กองทัพเป็นอิสระจากอำนาจรัฐทำให้สามารถกำหนดนะการบริหารตัวเองได้ซึ่งนะครับซึ่งมันทำให้กองทัพนั้นนะมีอำนาจอิสระนะแล้วกลายเป็นอำนาจนอกรัฐจริงๆ
ไม่ใช่แต่กองทัพเท่านั้นที่มีอำนาจอิสระอันนี้นะฮะกระบวนการอำนาจตุลาการเป็นไงฮะค่ะเช่นเดียวกันอาจารย์ก็เป็นสภาคล้ายๆกันนะฮะถ้าเรียกชื่อไม่ผิดนั่นคือสภาตุลาการคราวนี้โยงกับเรื่องของเราค่ะอาจารย์หวานคิดว่าอำนาจตุลาการหรือคณะผู้พิพากษาส่วนใหญ่นั้นเห็นด้วยการปองดองไหมนะฮะผมคิดว่าไม่ค่ะผมคิดว่าไม่ศาลทั้งหลายจะเห็นด้วยกับการปองดองไหมเรื่องการปองดองยังไม่ชัดเจนถ้าโยงกับอีกเรื่องนึงที่เมื่อกี้ผมบอกว่าประชาธิปัตย์โยงสี่เรื่องก็ด้วยกันค่ะคณะผู้พิพากษาทั้งหลายเนี่ยวิตกหวาดกลัวการแข่งกันนูนไหมค่ะผมคิดว่ากลัวผมคิดว่าคณะผู้พิพากษาทั้งหลายนะไม่ได้พร้อมกับการเสียสูญเสียอำนาจเพราะว่าวิอันหนึ่งเนี่ยนะคือที่พระประชาธิปัตย์พูดมาหลายหนคุณสนธิบุญไม่ใช่สนธิบุญนะคุณสนธิลิ้มทองบุญก็พูดเรื่องนี้ก็คือว่าการแก้คำนูนนั้นนะถ้าจะแก้ก็ต้องไม่แต่ต้องอำนาจศาลทหารศาลทหารสถาบันพระมหากษัตริย์ครับสามเรื่องสามเรื่องเพราะฉะนั้นผมคิดว่าลึกๆเขาเนี่ยนะครับผมคิดว่าสิ่งที่เขาเรียกว่าอำมาตย์หรือพลังปฏิกิริยาในสังคมนั้นจริงๆยังแอบผนึกกันอยู่เมื่อยังผนึกกันอยู่เนี่ยนะฮะประชาธิปัตย์ก็ถือมั่นใจในการเตะถ่วงหน่วงเหนี่ยวการปองดองใช่ไหมฮะถ้าเขาไม่มั่นใจเนี่ยสมมุติว่าถ้ากองทัพเนี่ยนะอยู่ในฝ่ายประชาชนกองทัพเป็นกลไกที่รัฐบาลที่มาจากพรรคการเมืองเสียงข้างมากในสภากลุ่มได้ค่ะนะถ้าอำนาจตัวอาการยึดโยงกับประชาชนแล้วเขาไม่มีกองเชียร์ผมคิดว่าพรรคประชาธิปัตย์รีบปองดองแล้วนะต้องรีบหาทางนะต้องรีบหาทางลงที่จะทำยังไงที่จะไม่คุณอภิสิทธิ์เวชชีวะกับคุณสุเทพนั้นไม่โดนสอบสวนค่ะแต่วันนี้เขามั่นใจว่าเขาไม่โดนเมื่อเขามั่นใจว่าเขาไม่โดนเขาก็ไม่ต้องปองดองและเมื่อเขามั่นใจว่าเขาไม่โดนเขาถึงสามารถกล้าท้าทายคุณทักษิณได้ว่าแรกเอาไหมสองเอาหนึ่งเพราะว่าความแตกต่างกันระหว่างคุณสุเทพคุณอภิสิทธิ์กับคุณทักษิณอยู่ตรงไหน อยู่ตรงที่ว่าคุณอภิสิทธิ์ขึ้นศาลเมื่อไหร่ก็หลุดเสมอคุณทักษิณขึ้นศาลเมื่อไหร่ก็โดนเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถได้สบายนะฮะนั่นคือตัวแทนของกลุ่มใช่ไหมใช่ซึ่งก็คือฝ่ายเสื้อเหลืองน่ะฝ่ายเหลืองหลากสีเนี่ยไม่สามขึ้นเมื่อไหร่ฝ่ายไม่สามเหลืองนะฮะขึ้นศาลเมื่อไหร่ก็หลุดเสมอต้องหลุดเสมอได้ประกันเสมอได้ประกันเสมอรอลงอาญาเสมอใช่นะฮะต่อให้ติดก็รอลงอาญาเสมอใช่ครับส่วนฝ่ายประชาชนฝ่ายเสื้อแดงฝ่ายเสรีชนเนี่ยนะคะครับค่ะโดนเสมอฝ่ายประชาธิปไตยโดนเสมอคติดคุกจริงๆเสมอติดคุกล่วงหน้าเสมอไม่ผิดก็ติดเสมอไม่ผิดก็ติดเพราะไม่ได้ประกันเพราะว่ายังแค่ถูกตั้งข้อกล่าวหาก็ติดทันทีใช่ไม่เคยได้รับสิทธิประกันตัวในชั้นใดๆนะคะอันนี้มันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าน่าจะทะลวงเป็นยังไงล่ะคะอาจารย์ปรองดองก็มีทั้งสามเครือข่ายนี้แหละนะที่พยายามจะที่เขาปกป้องเอาไว้เนี่ยแหละนะฮะคราวนี้ผมสงสัยอันนึงอันนี้ผมเคยเสนอเขาด้วยซ้ำไปเขาพูดถึงเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญใช่ไหมที่เขายืนยันว่าไม่ให้แก้หมวดพระมหากษัตริย์เนี่ยจริงเขาปกป้องพระมหากษัตริย์จริงหรือเปล่าผมว่าไม่ใช่เพราะว่าเขาก็รู้เราก็รู้ทุกคนก็รู้ว่าไม่มีใครเขาที่จะไปแตะต้องมาตราเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ผมยืนยันเสมอว่าข้ออ้างของเขาเพื่อจะปกป้ององคมนตรีต่างหากเพราะว่ามันในหมวดของสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยก็คือองคมนตรีองคมนตรีแล้วเราก็เคยพูดว่าจริงๆแล้วในหมวดอื่นเนี่ยก็มีพูดถึงพระราชอำนาจแต่คุณไม่ไปปกป้องล่ะแล้วนี่มันจริงใจจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นพวกนี้ปกป้องแต่ว่ามาตราอย่างนี้นะฮะอาจารย์อย่างเช่นมาตราที่25เนี่ยนะครับนะซึ่งพูดถึงในกรณีที่องคมนตรีต้องปฏิบัติหน้าที่บลาๆๆนะที่ฉันอ่านไปนี่นะอ่านเท่าไหร่ก็ไม่มีเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะฮะมันเป็นเรื่องของข้อกำหนดย่อยเกี่ยวกับองคมนตรีใช่ครับนะซึ่งจากอย่างนี้ถามว่ามาตรา25ซึ่งอยู่ในหมวดสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยแก้ได้ไหมถ้าเกิดมีข้อขัดข้องอะไรที่จะต้องแก้นี่ก็เห็นจะแปลกตรงไหนมีเสียหายอะไรนะหรือจะปรับปรุงไงปรับปรุงให้ดีขึ้นให้มันกระชับขึ้นคือหรือว่าให้มันมีประสิทธิภาพในการในงานอะไรต่างๆก็แก้ได้อะคือมันตัดไปเลยถ้ามันมีปัญหาพอมันตัดไปเลยเนี่ยมันก็ไม่มีแม้กระทั่งการอภิปรายจริงมันต้องถามกันด้วยซ้ำไปนะสมมติว่า
สมมุติว่าเราอยากจะต้องการให้มีองค์มนตรีเนี่ยจำเป็นต้องมีถึง 18-19 คนหรือเปล่ามี2คนได้ไหมดิฉันสงสัยมาตรา14อาจารย์อยากจะแก้ค่ะครับเพราะว่ามันมีแล้วมันไม่มีประโยชน์เลยเขาบอกว่าคือคุณสมบัติขององคมนตรีต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบลาบลาเนี่ยนะอาจารย์เสร็จแล้วตอนท้ายสุดบอกว่าจะต้องไม่แสดงการฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดๆอ่ะแต่ว่าประธานเนี่ยบอกเลยคนนี้เชียร์อย่างเงี้ยดิฉันก็ว่าอย่างเงี้ยประชาชนมีสิทธิ์สงสัยไหมว่ามีกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแต่ทำไมมันไม่ในทางปฏิบัติไม่เกิดขึ้นแล้วเราก็ทำอะไรกับไม่แต่พูดจริงๆสมมุตินะฮะจริงๆมันไม่ควรใส่คนในรัฐธรรมนูญไม่ได้แต่ยังไงฮะมันเป็นปัญหาที่รัฐธรรมนูญหรือเปล่าเขียนไม่ดีหรือเปล่าแล้วเราแก้ไม่ได้มาตราผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันไม่ควรใส่ไปเลยเพราะว่าองค์มนตรีเนี่ยในฐานที่เป็นประชาชนไทยเนี่ยนะฮะทำไมจะนิยมพรรคการเมืองไม่ได้ก็นิยมได้อ๋อตกลงควรตัดนี่เราจะช่วยเขาตัดออกไปซะควรตัดแล้วให้ทำไหมฮะให้ชัดเจนไปเลยถ้าประชาชนในกอเนี่ยบอกว่านะผมชอบพังนู่นผมชอบพังนี้ได้องค์มนตรีก็พูดได้แล้วก็ไม่เป็นไรใช่ไหมฮะไม่เป็นไรเพียงแต่ว่าอย่ามาก็เพราะว่าทั้งเรายอมครับว่าการเมืองในระบบประชาธิปไตยมันคือการเมืองในระบบพรรคการเมืองผมว่าทุกคน มีสิทธิ์ที่ไม่จำเป็นต้องเป็นกลางแต่โอเคแต่ถ้าในอำนาจหน้าที่นั้นอาจจะต้องปฏิบัติเป็นกลางหรือไม่อันนั้นเป็นของกับประเด็นแต่ในทางทัศนะเนี่ยนะฮะผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องเป็นกลางแต่ทีนี้มันมีการใส่เครื่องแบบและออกไปพูดอันนั้นมันแล้วอาจจะไม่ถูกทีนี้เครื่องแบบบทบาทอื่นนี่ฮะอาจารย์ที่ในทางการเมืองที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่แต่ที่ผ่านมาเขาให้บทบาทเขามากเกินไปให้ความสำคัญมากเกินไปมากเกินไปอยู่แล้วฮะแต่จริงๆเขาในทางระบบประชาธิปไตยที่เป็นจริงเฉพาะประเด็นนี้เนี่ยเฉพาะประเด็นก็ทัศนะเนี่ยนะจะนิยมพรรคไหนเนี่ยอันนั้นต้องถือว่าไม่ผิดคือเราไม่ต้องไปรับลวงพรางดัดจริตอะไรกันก็คืออย่างนั้นนะคะก็แสดงทัศนะก็เป็นตกปกติไปหรือคือในประเทศอื่นๆที่เขาเป็นประชาธิปไตยเนี่ยพรรคการเมืองก็เหมือนกับทีมฟุตบอลทำไมชอบแมนยูก็บอกชอบแมนยูเหมือนกันไงเลยแม้กระทั่งกรรมการก็ชอบแมนยูได้นะฮะเพียงแต่ว่าตอนที่คุณไปตัดสินคุณตัดสินให้เป็นกลางให้ในบทบาทหน้าที่ของตัวเองให้มันอยู่ภายในกรอบของหน้าที่จริงๆแต่ในทางส่วนตัวเนี่ยเขาไม่ใช่อำนาจเหนือรัฐใช่ครับอย่ามาใช้อำนาจนอกรัฐธรรมนูญแล้วก็บงการให้มันเกิดผลในทางการเมืองอันนั้นต่างหากที่สำคัญไม่ใช่ทัศนะส่วนตัวถูกครับค่ะนะฮะค่ะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยนะครับผมคิดว่าปัญหาใหญ่ของบ้านเราเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าแต่อันนี้เขาเคยพูดกันมาแล้วว่าชัยชนะในการเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยกับคุณยิ่งลักษณ์นั้นมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งแค่นั้นเองค่ะมันยังไม่ได้บอกเลยว่าฝ่ายประชาชนหรือฝ่ายประชาไตเนี่ยได้อำนาจรัฐแล้วยิ่งแหมนักคนกันเองไม่อยากจะว่าแต่คงต้องพูดนะครับว่ายิ่งรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์กูก็กล้านะงางาเงินนะเสร็จก็เลยนะฮะค่ะนะเพราะฉะนั้นที่ถ้าเกิดเราบอกว่าการเตะทวงนวงเหนียวเนี่ยเป็นกลยุทธ์ของอำมาตย์เนี่ยอาจารย์มันอาจจะเป็นยังเป็นเรียกว่าที่ปลายเหตุหรือเปล่าแต่ว่าที่จริงแล้วมันอาจจะเป็นเพราะว่าการที่เขาเตะทวงนวงเหนียวได้ประสบความสำเร็จเป็นเพราะเขายังมีอำนาจมีเครือข่ายที่หนุนหลังสนับสนุนอย่างเข้มแข็งแข็งแรงอยู่ที่ทำให้เขาสามารถจะเตะทวงนวงเหนียวได้เข้าเป้าตลอดเวลาทำให้รัฐบาลยิ่งรักนะรัฐบาลเพื่อไทยไม่กล้าขยับอะไรมากเพราะรู้ว่าอำนาจของตัวเองนั้นไม่ได้สมบูรณ์เมื่อไม่ได้สมบูรณ์แล้วเนี่ยนั่นหมายถึงว่าไปเคลื่อนอะไรเนี่ยนะไปรับอำนาจนอกระบบมากมากเข้าเดี๋ยวก็โดนอำนาจนอกระบบเล่นงานอาจารย์เดี๋ยวจะปิดรายการไปค้างๆแบบนี้พี่น้องอาจจะรู้สึกว่ามีทางออกไหมคะเนี่ยในเมื่อเราเจอกับสภาพแบบนี้นะคะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยรัฐบาลทำอะไรเนี่ยถูกเตะทวงหน่วงเหนียวจนเรียกว่าไม่สามารถจะทำให้วาระที่พี่น้องประชาชนเฝ้ารอเนี่ยนะหนึ่งแก้รัฐธรรมนูญเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนะคะแล้วก็แก้ไขกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมทั้งหมดเนี่ยอาจารย์แล้วก็สร้างความเป็นประชาธิปไตยอะไรที่มันเป็นเผด็จการอยู่เนี่ยกำจัดออกไป4ปีเนี่ยจะสำเร็จไหมถ้าเจอเครือข่ายที่แข็งแรงของการเตะทวงหน่วงเหนียวอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆมีทางออกไหมผมคิดว่า หักคอจะอยู่เลยตอนนี้พูดไม่ออกผมคิดว่าคงมีทางออกนะแต่คงต้องอาศัยเวลาค่ะนะครับค่ะคือก็เคยมีบทเรียนอย่างนี้มาครั้งหนึ่งเมื่อตอนหลังเหตุการณ์พฤษภาปี35ค่ะใช่ไหมเราก็คาดหวังว่า
อนันต์ปัญญาชุนซึ่งมาเป็นนายกรักษาการแต่รักษาการแบบทำได้จริงนะฮะไม่ใช่รักษาการแบบทำไม่ได้นะฮะเราก็คาดหวังว่าอนันต์ปัญญาชุนเนี่ยจะนายรัฐบาลอนันต์เนี่ยจะทำอะไรที่มันแบบในเชิงก้าวหน้าอย่างเช่นการไปรูปกองทัพซึ่งตอนนั้นจะทำได้เลยถ้าอนันต์จะทำนะรวมทั้งการเลิกสื่อเลิกการที่ฐานเข้าไปกลุ่มสื่อมวลชนเลิกบทบาททางการเมืองของฝ่ายกองทัพเนี่ยแต่นี้สุดแล้วเนี่ยก็มีการทำเหมือนกันแต่ทำช้าช้ายังไงนะทำช้าหมายถึงว่าอันนั้นไม่ได้ทำในขณะนั้นนะแต่ว่าได้วางได้คล้ายๆกับว่าได้มีการตัดเตรียมการทำก็ยังใช้เวลาอีก 3-4 ปีต่อมาถึงจะกระบวนการมาถึงจะค่อยๆเป็นค่อยไปนะบางทีอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะบางทีคือสังคมไทยเราในเวลาเล่นงานประชาชนเล่นงานทันทีเล่นงานเร็วแต่เวลาปรับตัวในหมู่ชนชั้นนำต้องใช้เวลามันก็เป็นอย่างนี้ค่ะเบิกกระสุนมาแสนนัดเนี่ยเร็วมากเร็วมากแต่ต้องเอากระสุนคืนค่ะแล้วก็เราคงต้องมาพูดคุยกันต่อค่ะอาจารย์นะคะเพราะว่าสังคมไทยก็ต้องมาทบทวนบทเรียนในอดีตด้วยแล้วก็บทเรียนรอบๆ บ้านเรานะคะที่ในภูมิภาคเดียวกันนะคะเขาผ่านบทเรียนของการปรองดองอย่างไรนะคะก้าวข้ามอุปสรรคปัญหาในการแก้ไขความขัดแย้งได้อย่างไรนะคะแล้วก็บทเรียนของประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนี่แหละเราอยากรู้มากๆนะคะครเราจะได้เห็นเป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างความปรองดองนะคะนั่นก็คือปรองดองบนความยุติธรรมปรองดองแล้วได้ประชาธิปไตยด้วยนะใช่ไหมคะแล้วก็วันนี้นะคะห้องเรียนประชาธิปไตยก็หมดเวลาแล้วนะคะพบกับอาจารย์ยิ้มและอาจารย์หวานใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ